ประธานกกต.นัด6สัปดาห์หน้ารับรองส.ทั้งเขตปาร์ตี้ลิสต์ครบ500คนประธานกกต.ถกต่อสัปดาห์หน้ารับรองส.ทั้งระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อครบ500คนแจ้งเหตุที่ประชุมวันนี้ยังไม่รับรองส.เขตเมื่อวันที่13มิถุนายน2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวว่าที่ประชุมกกต.มีวาระการพิจารณาผลการเลือกตั้งซึ่งสำนักงานกกต.ได้เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตมาครบทั้ง400คนให้ที่ประชุมพิจารณารับรองซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วยังไม่สามารถประกาศรับรองได้เนื่องจากการพิจารณาในภาพรวมผู้ที่มีการร้องเรียนและไม่มีการร้องเรียนแต่ยังต้องดูความเห็นผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยซึ่งตรงส่วนนี้ยังไม่มีข้อสรุปจึงยังไม่สามารถรับรองได้ดังนั้นจึงมอบหมายให้สำนักงานกกต.ไปประมวลความเห็นและส่งเรื่องกลับมายังกกต.ใหม่ในสัปดาห์หน้าพร้อมกับยื่นรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งส.แบบบัญชีรายชื่อทั้ง100คนเข้ามาให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาพร้อมกันเมื่อถามว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถรับรองได้หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าขอยังไม่ตอบแบบฟันธงเพราะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สำนักงานกกต.จะนำเสนอขึ้นมาเป็นหลักถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมกกต.ทั้ง6คนเห็นว่าครบถ้วนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมสามารถประกาศรับรองได้แต่ถ้าจะให้ยืนยันตนยังขอไม่ยืนยันในตอนนี้330ว่าที่ส.รอไปก่อนกกต.จ่อรับรองพร้อมกันครบร้อยละ95คาดสัปดาห์หน้ากกต.รับทราบ330ว่าที่ส.ไรเรื่องร้องเรียนแล้วรอสำนักงานชงครบร้อยละ95พิจารณาประกาศรับรองผลในคราวเดียวคาดเสนอเข้าสัปดาห์หน้าเมื่อวันที่13มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนและเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมที่กกต.สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้จำนวน330เขตเลือกตั้งตามที่สำนักงานกกต.เสนอแต่กกต.เห็นว่าตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส. 2561 มาตรา 127 กำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ95จึงให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดและเสนอให้กกต.พิจารณาในคราวเดียวทำให้ในวันนี้ยังไม่มีการประกาศรับรองผลส.ส.รายใดและคาดว่าสำนักงานจะเสนอเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามร้อยละ95ของจำนวนส.ทั้งหมด500คนคือ475คนทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่กกต.จะประกาศรับรองส.แบบแบ่งเขตครบทั้ง400คนและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง100คนเนื่องจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กฎหมายกำหนดให้กกต.ต้องรับฟังและความเห็นของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดส่วนใหญ่เสนอว่าเรื่องร้องเรียนผู้ได้รับเลือกตั้งจังหวัดไม่อาจสืบสวนสอบสวนได้เสร็จก่อนกรอบเวลา60วันที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งกกต.ต้องการดำเนินการเรื่องการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนนายฉัตรชัยจันทร์พรายศรีจะพ้นจากตำแหน่ง
เนื่องจากมีอยู่ครบ70ปีในวันที่28มิถุนายนนี้สมชัยโชว์หลักฐานเรืองไกรใช้ยื่นกกต.ชัดเจนพิธาโอนหุ้นไอทีวีไม่ใช่สละมรดกสมชัยโพสต์เปิดหลักฐานการโอนหุ้น 42,000 หุ้นของพิธาที่เรืองไกรใช้ยื่นกกต.ระบุชัดพิธาโอนหุ้นไม่ใช่การสละมรดกเมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเอกสารที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ยื่นเพิ่มเติมต่อกกต.กรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโดยเป็นรายงานการโอนหุ้นไอทีวีจำนวน 42,000 หุ้นของนายพิธาไปยังนายภาสินลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2566สำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่31มีนาคม2566โดยนายสมชัยระบุว่าหลักฐานการโอนหุ้นที่เรืองไกรยื่นต่อกกต.เพิ่มเมื่อวานวันที่13มิถุนายน2566เป็นการโอนไม่ใช่การสละมรดกนายสมชัยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการมีหลักฐานว่านายพิธาโอนหุ้นให้กับน้องชายในวันที่25พฤษภาคมซึ่งเกิดขึ้นหลังวันรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อวันที่4เมษายนการวินิจฉัยจึงค่อนข้างชัดว่านายพิธามีหุ้นอยู่ในมือไม่ใช่การสละมรดกจึงเหลือประเด็นเดียวในการต่อสู้คือไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่และเป็นสื่อมาโดยตลอดหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายพิธาเคยยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่การขายหุ้นแต่โอนให้ทายาทไปเมื่อปลายเดือนนบค.02566Thank you.